ก็ถือว่าเป็นวันเปิดเรียนวันแรกๆนะครับของเด็กๆในบ้านนะครับถ้าเรายังจําได้เนี่ยเมื่อก่อนเวลาเด็กๆเปิดเรียนถ้าพ่อแม่คนไหนเนี่ยลูกเล็กเนี่ยคงจะจําได้ชัดเจนมากนะครับว่าจะต้องคนที่ลุ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด็กนะฮะเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ลุ้นสุดๆนะครับว่าลูกฉันจะรอดไหมนะครับยังจําได้เหมือนกันว่าประสบการณ์ที่ต้องไปส่งลูกๆเข้าโรงเรียนวันแรกนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับแต่กลายเป็นว่าปี2ปีที่ผ่านมาพอเราอยู่กับโควิดเนี่ยสถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่ที่คิดว่าเครียดแล้วจริงๆแล้วลูกก็เครียดด้วยเหมือนกันนะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่ดูเหมือนจะเครียดกว่าลูกนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะเริ่มบ่นพอสมควรในเรื่องของออนไลน์เลิร์นนิ่งต้องกลายเป็นว่าเป็นฝันร้ายของหลายๆคนเลยโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวซึ่งพ่อแม่ก็ทำงานนะครับแล้วแถมในบ้านก็จะต้องมีเด็กๆซึ่งพยายามจะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเอาประสบการณ์ตรงมาแชร์ได้เลยเหมือนกันนะครับว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันวันนี้เนี่ยลองมาฟังประสบการณ์ตรงจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ลักษณะอาการคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับหลายคนที่ตามคุณแม่ท่านนี้มาเนี่ยก็คงอยากที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับอาจจะไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องกันหมดนะเพราะว่าการอยู่ออนไลน์เรียนรู้มาเป็นปี2ปีเนี่ยเราก็ไม่เคยมีการเตรียมตัวในสถานการณ์เหล่านี้นะครับก็มาลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ฟังข้อธรรมดีๆจากคุณยายจ๋านะครับแต่วันนี้เนี่ยจะขอให้ทางด้านแขกรับเชิญพิเศษนะครับแนะนำตัวนะครับขอต้อนรับครูเพลนะครับคุณรพีพรปทุมอานนท์นะครับสวัสดีครับครูเพลครับสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณยายจ๋าด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อเอด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะแฟนคลับคุณครูตามมาฟังด้วยนะครับถ้างั้นขอให้คุณครูช่วยแนะนำนิดนึงแล้วกันเนอะแบ็คกราวด์แล้วก็เซตติ้งเป็นยังไงบ้างลูกมีกี่คนปีไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปกราบคุณยายพร้อมๆกันครับค่ะครูเพลนะคะตอนนี้ก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงค่ะแล้วก็สอนวิชาดนตรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะก็ลูกเกิดมาได้6ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมจิกเนี่ยเข้าสู่ยุคของการเรียนออนไลน์ตั้งแต่4ขวบกว่าๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ครูเพลก็ต้องสอนออนไลน์ด้วยที่บ้านนะคะด้วยความที่เป็นคุณครูในโรงเรียนนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็ส่วนความผูกพันกับเสถียรนะคะก็คุณครูก็ได้มีโอกาสไปสอนเด็กๆนะคะในโครงการต่างๆหลายๆครั้งนะคะโดยมีสะพานเชื่อมบุญนะคะก็คือครูแอมของเรานั่นเองนะคะครูเพลก็ไปสอนเรื่องการใช้เสียงในการสวดมนต์ภาวนานะคะการร้องเพลงนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆกิจกรรมอย่างเช่นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็มีการพาเด็กๆไปร้องเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงพระราชานินิทานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังร้องเพลงอยู่ค่ะยังสอนร้องเพลงแล้วก็ยังส่งต่อพลังดีๆให้กับเด็กๆนะคะในทุกๆวันที่เขาว่างจากการเรียนเรียกว่าเรียนวิชาที่เป็นวิชาหลักหรือ academic นะคะเขาก็จะมาเจอกับครูเพลในวิชาร้องเพลงนะคะในวิชา music ที่เขารู้สึกว่าเย้ได้เจอครูเพลแล้วผ่อนคลายแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เพลก็จะเป็นตรงนั้นให้กับเด็กๆค่ะดีเลยครับดังนั้นครูเพลครับเรามากราบสวัสดีคุณยายจ๋าพร้อมกันครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะพ่อเอเพลค่ะคุณยายคิดถึงนะคะคิดถึงค่ะคุณยายใช่พอบอกว่าเพลจะเข้ารายการยายก็รู้สึกโอ้ลูกหลานกลับบ้านแม่จิ๊กก็สบายดีนะลูกสบายดีค่ะก็มีบู๊บู๊กันค่ะตามประสาตามภาษาออนไลน์เดี๋ยววันนี้ต้องมาขอคำแนะนำค่ะครับวันนี้ครับคุณยายจ๋าครับก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกนะครับผู้ปกครองก็เด็กๆก็เรียนออนไลน์กันเราก็ลุ้นกันมาตลอดนะถ้าพูดตามตรงว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับแต่ถ้าอยู่ตลอดเลยเป็นปีเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณยายวันนี้ก็คงจะมีพ่อแม่หลายคนตามมาฟังครับก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับให้คุณยายเคาะๆสอนๆกันบ้างเนอะเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปนะครับจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับครูเพิร์ครับคุณยายครับ
คุณยายไม่ได้เข้าข้างเด็กนะพ่อเอแต่คุณยายอยากจะบอกว่าเพื่อนจ๋าเรามีลูกพอเรามีลูกเอาไว้เพื่อรักใช่ไหมแล้วทุกคนก็รักลูกแหละแต่ก็บางทีก็ลืมรักหัวใจตัวเองไปแล้วก็เอาความรักของเราที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นมาตรฐานหลักไว้ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเราได้โอกาสเรียนรู้ได้มากที่สุดแต่ยายเนี่ยอยากบอกว่ามันมีวิธีการเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งที่เด็กๆจะต้องเติบโตไปกับสถานการณ์โควิดก็คือการเดินทางด้านในเขาจะต้องปรับตัวที่จริงเขาปรับตัวง่ายกว่าพวกเรานะพวกเราเนี่ยมันมีความรู้เป็นความรู้เดิมที่ต้องเขย่าล้างออกแล้วก็ต้องมาสร้างวิถีใหม่ในความรู้ที่เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าวิถีของการที่จะเข้าไปเรียนรู้ของเราใหม่ส่วนเด็กๆเนี่ยเขาไม่ต้องปรับอะไรเยอะเขาสามารถกระโจนไปในรูนี้แล้วก็ทำได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าในวิธีการบางอย่างของผู้ใหญ่ที่รักลูกเนี่ยมันอาจจะต้องมีองศาหรือวิธีการมองที่เปลี่ยนไปบ้างและมั่นใจว่าถ้าเรารักใครเราจะไม่ทำร้ายหัวใจของคนที่เรารักแล้วเราก็ต้องกลับมารักตัวเองอย่าทำร้ายหัวใจของเราเองที่จะไปเอาสิ่งที่เราต้องเป็นดั่งใจเนี่ยไปตั้งเหมือนเป็นกรอบเอาไว้ที่เราจะต้องให้เขาเป็นอย่างนี้สิแล้วเขาก็จะเป็นได้ดีที่สุดอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้ในกรอบเดิมแล้วล่ะแต่เขาเป็นในวิธีแห่งการปรับเปลี่ยนที่มีการเดินด้านในแบบเขาแม้กระทั่งการภาวนาเวลาคุณยายมองหลานๆภาวนาเนี่ยคุณยายยังใช้จริตของเด็กคนนั้นกับการภาวนาของคนคนนั้นซึ่งเด็กอาจจะต่างกันก็ได้และถ้าเผื่อเรามองถึงความรักที่แท้จริงในหัวใจของเราอย่างเหมือนกลับไปรักเด็กอีกครั้งหนึ่งในใจของเราเนี่ยเราจะมีลูกเป็นแบ่งเรียนรู้ที่สำคัญลูกไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราเคยคิดอย่างนี้ไหมคะวันนี้เราจะพูดกับลูกกันยังไงให้ลูกมันเข้าใจในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเชื่ออันนั้นเนี่ยเราเริ่มมีป้อมของเราแล้วมีการ์ดของเราแล้วมีโลกของเราไว้แล้วเราจะไม่ได้เปิดใจจริงๆด้วยความรักแต่เราจะเข้าไปจัดการคนที่เรารักซึ่งอันนี้ต้องระวังลูกรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็ยังเป็นสุขในแบบที่เขาเป็นอันเนี้ยมันพอไหวเหนื่อยมากนักถอนหายใจลึกๆไว้ลูกเหนื่อยจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยจะมาขอคำแนะนำจากคุณยายค่ะว่าในบทบาทของเพลเนี่ยเดี๋ยวเพลต้องบอกผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะว่าเพลเนี่ยเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นขนานสองเส้นที่มันใกล้กันมากแต่มันก็ห่างกันมากเหลือเกินก็คืออย่างเท้าซ้ายเราเดินไปในความเป็นครูค่ะเท้าซ้ายเนี่ยเราอยู่ในความเป็นครูตั้งแต่7 โมงครึ่งจนถึง4 โมงครึ่งตอนเย็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเท้าขวาของ7 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งที่เป็นแม่แล้วก็บางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรอาจจะรู้สึกว่าเราดูแลเขาได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าในขณะที่เราจะต้องอยากจะดูเขาออนไลน์โฟกัสเหลือเกินอยากจะช่วยเขาอยากจะเป็นเพื่อนเขาอยู่ข้างๆเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถทำได้เราต้องรอจนเราทำงานเสร็จ4 โมงครึ่งแล้วก็ไปสอนการบ้านเขาต่อใช่ไหมคะบางครั้งมันก็จะมีบทบู๊ค่ะระหว่างวันอย่างเช่น บทบู๊ระหว่างวันของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่แหมไม่น่าเชื่อเลยค่ะเป็นเรื่องซิมเปิลง่ายๆที่เด็กสมมติเด็กว่าเรียนตอนรอบเช้าเสร็จเขาจะมีเวลาทานข้าวแค่ช่วงขณะเดียว11 โมงครึ่งจนถึง13:00แต่เพลก็เข้าใจเด็กมากๆเลยค่ะเข้าใจลูกมากๆว่าแม่จ๋าหนูนั่งมาตลอด3 ชั่วโมงแล้วหนูก็ไม่อยากจะกินข้าวตอนนี้หนูอยากจะเดินวนรอบบ้าน3 ตลบแล้วก็นอนแผ่3 สลึงแต่แม่ก็พยายามบอกว่ามันไม่ได้นะเรามีเวลาแค่นี้พยายามจะคอมโพรไมส์กับเขาว่าถ้าหนูไม่ทานข้าวตอนนี้เดี๋ยวหนูเข้าคลาสตอนบ่ายปุ๊บหนูจะหิวทันทีมันก็จะเกิดอาการมาคุและอุณหภูมิที่ต่างไประหว่างวันจนเราบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆของเพิ่มไม่ได้หมายความว่าแค่ระยะเวลา1 เทอมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กๆท
ทั่วประเทศเนี่ยเพอคิดว่านะถอ้าเป็นอายุระหว่างแมจิกเนี่ยก็คือเกิดตั้งแต่4 ขวบครึ่งประมาณ4 ขวบครึ่งนะคะแล้วเขาก็เดินทางมาบนเส้นทางเนี้ยจนถึงตอนนี้เขาเพิ่งจะ6 ขวบเพิ่งจะเบิร์ธเดย์ไป6 ขวบเขาก็อยู่บนเส้นทางที่เหมือนเราอยากจะให้มีความตึงแล้วบางครั้งก็หย่อนแล้วบางครั้งก็ไม่รู้จะตึงหรือหย่อนดีจนทำให้ความรู้สึกของเราอะค่ะมันเครียดแล้วก็มันตึงจนถึงจุดสูงสุดในบางวันเสร็จมันพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะมีบางวันค่ะคุณยายค่ะที่เราไม่สามารถหาความสมดุลของอารมณ์ได้แล้วเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาว่าจริงๆเนี่ยเพอร์คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนี่ยคิดเหมือนเพอร์ค่ะว่าที่แม่ดุหรือว่าที่แม่เป็นฟืนเป็นไฟหรือกลายเป็นนางยักษ์หรือยักษ์ขมูขี่เนี่ยระหว่างวันเนี่ยแม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็อยากจะหาวิธีค่ะที่มันจะคอมเพลมไมซ์กับอารมณ์ของเราและเด็กได้อย่างไรบ้างคุณยายมีวิธีอะไรที่จะมาแนะนำเพิร์ลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บ้างได้ไหมคะยายมีลูกยายมีเลยยายเข้าใจเลยแล้วก็เห็นใจคุณแม่ในยุคนี้มากเลยฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าแมจิกหรือว่าเด็กที่อายุ4ขวบที่เข้าสู่โควิดมาในปีกว่าๆหรือ2ปีเนี่ยเขาจะมีวิธีการเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับเครื่องมือเพราะฉะนั้นยายเห็นใจหลานขึ้นมาทันทีเลยนะตอนที่บอกว่า3ชั่วโมงอยู่กับเครื่องมือแล้วจะต้องมานั่งกินข้าวเด็กมันก็มีเหตุผลที่จะอธิบายแต่อธิบายแบบเด็กนะว่าขอเดินสัก3รอบขอไปนอนเหยียดขอไปพึ่งหลังอันนี้ยายเห็นใจถ้ายายเป็นแม่นะยายคงให้ทำหรือถ้าเผื่อหนูอยากจะไปกระโดดโลดเต้นอะไรสักหน่อยเพราะถ้าอยู่โรงเรียนน่ะเขาก็คงไม่ได้นั่งอยู่ไอ้จออันเนี้ย3ชั่วโมงเขาก็ยังต้องมีชั่วโมงหรือเวลาที่เขาจะได้รีแลกซ์กับอะไรที่เขาพอใจและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเขาก็ตึงอยู่กับไอ้โปรแกรมที่เขาจะต้องคุยอะไรก็ไม่รู้กับไอ้กระดานอันนี้ถึงแม้ว่าจะมีเสียงของครูเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันสัมผัสไม่ได้มันไม่ได้คือมันไม่เหมือนรุ่นเราเนาะที่เราก็สนุกกับการเรียนแต่ตอนนี้มันเหมือนเด็กกำลังเครียดและอยากออกจากไอ้แคปซูลอันนี้แล้วก็ทำยังไงที่เวลาเขามีเหมือนมีแม่ที่เข้าใจเขาหน่อยให้เขาแบบไปทำอะไรก็ได้ถ้าเขาจะกินข้าวสัก30 นาทีอีกหนึ่งชั่วโมงที่เขาได้เบรกเนี่ยเขาควรจะได้ทำอะไรบ้างหรือถ้าเขาจะต้องทานข้าวสัก45 นาที45 นาทีที่เหลือเขาควรจะทำอะไรได้บ้างยายอยากให้คุณแม่เนาะหรือว่าผู้ที่กำลังอยู่กับเด็กในวัยนี้หรืออาจจะวัยที่มีพลังงานมากกว่านี้นะมันลองพยายามมองตามความเป็นจริงว่ามันจะมีมนุษย์คนไหนแม้แต่พวกเราเองที่จะนั่งนานไปถึงแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงโดยที่ไม่ลุกเดินเลยไม่มีหรอกลูกฉะนั้นถ้าเราจะใช้วิธีการเตรียมจิตก่อนเรียนเตรียมจิตก่อนเรียนแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันในระหว่างที่เรากำลังจะต้องบริหารเวลาที่เรามีกันไม่มากแต่ว่าเราต้องได้คุณภาพชีวิตแล้วก็ฝึกให้เขารู้ว่าการเตรียมจิตก่อนเรียนหรือเตรียมจิตก่อนฟังเตรียมจิตก่อนที่จะสื่อสารกับผู้คนในโลกเนี้ยเขาต้องฝึกสื่อสารกับตัวเองเป็นเขาได้เตรียมตัวไหมที่เขาจะเห็นว่าจิตเขาควรกับการงานจิตเขาควรกับการรับรู้รับฟังเรียนรู้โต้ตอบเด็กสามารถมีอิสรภาพไหมกับการที่จะเลือกโจทย์ของชีวิตแล้วก็ทำคำถามที่ถูกโจทย์ตั้งมาเนี่ยยังมีความสุขในพิธีการที่แตกต่างไปจากที่พ่อแม่คาดหวังเขาควรจะเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไหมกับความล้มเหลวบางอย่างแต่เขาจะเรียนรู้กับมันอย่างเติบโตได้เขาอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เป็นอย่างใจแม่แต่ในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นอย่างใจแม่เขาจะมีคำตอบสำหรับชีวิตของเขาในการแก้ปัญหาในยุคเขาทำไมเราถึงไม่เปิดใจของเรากว้างๆให้เขามีวินัยโดยตัวเขาเองไม่ใช่เพราะเราสร้างวินัยให้เขารู้จักจัดการตัวเขาเองจากการเตรียมจิตของเขาให้เขาได้เห็นว่า
เขาสามารถต่อสู้กับความสำเร็จและความไม่สำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจว่าเขาเป็นนักสู้ถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะมีบาดแผลอยู่บ้างคุณยายอยากให้คุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยลองนึกถึงเมื่อตอนสมัยที่เราเคยมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราบอกพ่อแม่ไม่ได้เพราะเรากลัวพ่อแม่เราจะเสียใจเราบอกท่านไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราอยากมีความลับแต่เราไม่อยากท่านเสียใจเวลานั้นเนี่ยเด็กกำลังตัดสินใจระหว่างกล้าที่จะเปิดเผยกับระหว่างที่จะเก็บมันไว้กับตัวถ้าเราเคยเห็นประสบการณ์นี้ของเราสักครั้งหนึ่งเราเข้าใจลูกเรามากขึ้นแน่นอนแล้วเราไม่ต้องเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับใครเราไม่ต้องเอาลูกเราไปมองว่าเขามีลมหายใจมากับใครหรอเขาก็หายใจมากับเราตั้งแต่อยู่ในท้องนี่แหละเรากับเขาก็ลมหายใจเดียวกันนี่แหละแต่พอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยทำไมเรากลับไม่เข้าใจลมหายใจของเราทำไมเราไม่เข้าใจการเต้นในจังหวะชีวิตของเราซึ่งเรากับเขาก็เต้นมาด้วยกันงั้นถ้าเขากำลังมีข้ออะไรบางอย่างที่มันอาจจะทำให้เราปรี๊ดเราอยากจะปรี๊ดแล้วเราอาจจะต้องจับหัวใจเราแล้วมองเขาว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ทำให้ไอ้อุณหภูมิตรงเนี้ยมันลดลงได้ไหมทำให้เขาเห็นว่าการเป็นลูกก็คือการเป็นเพื่อนการเป็นคนที่กำลังต่อรองกับสิ่งหนึ่งที่ไม่ฆ่าเขาอ่ะเขาจะไม่ต่อรองด้วยความก้าวร้าวเขาจะไม่ต่อรองด้วยอารมณ์นั้นถ้าพ่อแม่ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ยังเตรียมจิตตัวเองก่อนพูดกับลูกไม่ได้นะเทคนิคไหน how to ไหนก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นหรอกเพราะว่าโจทย์อันนี้มันต้องมาจากการเตรียมคนที่จะทำการบ้านของโจทย์นี้อย่างคนที่สมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับต้องกลับไปถามตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเอาเรื่องความถูกผิดการมีวินัยข้างนอกกับการมีความซื่อสัตย์ข้างในแล้วเขาต้องเห็นผลจากการมีวินัยการไม่มีวินัยการให้ความร่วมมือการไม่ให้ความร่วมมือการไปถึงเป้าหมายของเขาอย่างทันและอย่างล่าช้าแล้วเราก็ค่อยเอาเวลานั้นน่ะมาตกตะกอนกับลูกเราอีกทีนึงไม่ใช่พูดกับเขาว่าเห็นไหมแม่บอกแล้วไม่เชื่อแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้องเชื่อแล้วใช่ไหมเด็กไม่ได้ต้องการการข่มขู่นะสำหรับคุณยายว่ายุคโควิดเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายที่เด็กก็อยากผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใกล้แม่นะจ๊ะดีจังเลยค่ะเหมือนได้เช็คเช็คเช็คอยู่ในแก้วนะชอบชอบตอนที่คุณยายชอบตอนที่คุณยายบอกว่าเตรียมน้องลูกเราเนี่ยได้เตรียมจิตก่อนฟังหรือยังอันนี้เหมือนเขย่าหัวใจเพอเลยค่ะเตรียมจิตก่อนฟังเนี่ยเพอคิดว่าน่าจะดีคุณยายพอจะมีทิปสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะลองไปสอนลูกหรือว่าวิธีที่เราจะไปสอนน้องให้มีวิธีเตรียมจิตก่อนเรียนเตรียมจิตก่อนฟังไหมคะจ้ะเราเลือกได้หลายวิธีเราดูจริตของลูกเราก็ได้ว่าลูกเราเนี่ยถนัดอะไรชอบไปทางไหนเช่นบางคนชอบศิลปะร้องเพลงบางคนชอบศิลปะในการเตรียมจิตที่อาจจะใช้พลังงานที่อาจจะมากกว่าการร้องเพลงคือต้องดูอันนี้คุณยายก็คิดว่าแม่ทุกคนจะรู้จากอุปนิสัยลูกกี่ใช่ไหมคะทีนี้พอเรารู้แล้วหาเราไม่ใช้วิธีการที่ออกคำสั่งเราถามเขาว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเตรียมตัวเข้าเรียนในออนไลน์เนี่ยลูกเราอยากทำอะไรกันก่อนไหมเราอยากเล่นเกมลมหายใจแล้วเราอยากจะเปล่งเสียงเพราะเพอร้องเป็นครูสอนเรื่องนี้เพอเคยสอนแม่ชีน้อยของคุณยายให้รู้จักการออกเสียงตั้งแต่ระดับอกระดับท้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องเป็นเกมส์มันต้องเป็นการเดินทางแบบคนรุ่นเขาคือเขาก็ชอบการแข่งขันกับตัวเองเอาชนะตัวเองอะไรประมาณที่ในสมัยนี้เขาเป็นแหละไม่ได้ผิดนะคะสำหรับคุณยายก็ไม่ได้ผิดอย่างเช่นถ้าคุณยายจะเตรียมเด็กในหุบเขาที่คุณยายอยู่ด้วยเนี่ยคุณยายก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเขาทำงานเนี่ยเขาเห็นความสุขไหมเขาเห็นความสุขเล็กๆในใจเขาไหมแล้วเราก็อาจจะเอาบทเพลงความสุขเล็กๆในใจฉันเนี่ยออกมาทำวิถีชีวิตการเตรียมจิต
ให้เขารู้สึกได้ว่าการเรียนไม่ใช่การอยู่ในโลกที่บังคับก็ต้องเรียนแต่การเรียนคือความสนุกสนานในเกมของชีวิตที่เขาจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นการใช้เพลงดังดอกไม้บานก็ดีการเอ็กซ์ไซส์กับการเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับดังดอกไม้บานก็ดีหรือดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาเนี่ยมันให้เด็กเนี่ย create design การเตรียมจิตของเขาได้เองเลยด้วยเขาต้องเป็นคนดีไซน์กับเราทางทูมันต้องไม่ออกจากผู้รู้จากใครคนไหนก็ไม่รู้ที่เขาก็ไม่ได้อินเลยแต่ถ้าเขาดีไซน์ค่ะก็หา how to ของเขาได้เราแอบจะขำๆแล้วเราจะบอกเฮ้ยลูกเรานี่เก่งจริงๆนะรุ่นเราต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวรุ่นนี้มันสามารถกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเยอะมากเยอะวิธีเลยครับเพราะว่าเด็กๆเขาก็เป็นนักเรียนของเขาด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณยายก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดว่า how to เป็น one size fit all ทุกคนต้องนั่งหลับตานั่งเหมือนโดนถูกทำโทษที่เราเคยคุยกับแขกในรายการหลายคนเหมือนกันว่ากลัวมากเลยในการแบบนั่งสมาธิเพราะว่าจะโดนในกรณีที่โดนถูกทำโทษนะครับรู้สึกอาทิตย์ที่แล้วเราได้คุยกับน้องเสริมนะครับน้องสวงโทษทีครับแกก็พูดประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันแต่คราวนี้เท่าที่คุยกับครูเพิร์ลมาแล้วก็ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่แล้วฟังเพื่อนๆมาเยอะเหมือนกันก็คือว่าหลายคนก็รู้สึกล้าเหมือนกันนะครับคุณยายเมื่อกี้ครูเพิร์ลก็พูดผมก็เข้าใจเลยเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกคล้ายๆกันว่าลึกๆแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกผิดเหมือนกันเลยว่าเราทําหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างเต็มที่แล้วหรือเปล่านะเพราะบางทีเราก็พิ่งบุญทําภารกิจของเราไปด้วยนะครับกําลังซูมอยู่ที่เขาก็โผล่มาเห็นอยู่ที่เบื้องหลังอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเฮ้ยไม่เอาเลยคนอื่นก็เห็นอะไรเงี้ยก็สงสารเขาเหมือนกันนะบางทีเราพอมานึกทีหลังแล้วเนี่ยแต่หน้างานจริงๆกับบางทีมันก็หลุดเยอะจริงๆนะครับอย่างที่คุยกับครูเพอร์ครับคุณยายจ๋ามองว่าในเรื่องแบบนี้คุณพ่อคุณแม่คาดหวังสูงไปใช่ไหมครับนะทั้งบทบาทในการที่จะพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดเลยแล้วก็ไปคาดหวังกับเด็กด้วยใช่ไหมฮะคือเรามักจะเรารักใครเรามักจะครอบครองอันนี้จะเป็นธรรมชาติที่พ่อแม่ต้องเห็นแม้แต่เราก็ต้องเห็นนะไม่ใช่เราเลี้ยงลูกเรารักใครเรารักใครสักคนนึงเรารักผู้ชายสักคนนึงรักผู้หญิงสักคนนึงรักในดอกไม้สักดอกหนึ่งรักในความคิดเห็นของเราเนี่ยเรามักจะเข้าไปครอบครองโดยเราไม่มีเจตนาร้ายแต่ไอ้การครอบครองเนี่ยมันจะนำไปสู่ความร้ายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะนั้นถ้าเรารักลูกเราต้องคอยเช็คตัวเราเหมือนกันว่าเรามองว่าเขาเป็นของเราหรือเปล่าเรามองว่าเขาต้องเป็นดั่งใจเราหรือเปล่าเรามองว่าเขาควรจะมีความสำเร็จเหมือนอย่างที่เรามองเห็นคนอื่นๆว่าเอาเขาไปเปรียบเทียบหรือเปล่าเราต้องถามใจเราก่อนหรือถ้าเผื่อเราเห็นว่าเราเปิดใจได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเรายอมรับความเป็นเขาแล้วแต่ยังมีแต่นะจ๊ะแต่เขาก็ยังมีข้อต่อรองอะไรบางอย่างซึ่งเราห่วงใยเขาคุณยายอยากให้ลองสังเกตว่าความห่วงใยของเราเนี่ยหาวิธีการไปสู่ความเข้มแข็งของเขาหรือเอาวิธีการของเราไปบังคับเขาแล้วให้เขาเริ่มมีความลับกับเราถ้าเราเลี้ยงลูกเราต้อง open secret เลยเราต้องไม่มีความลับกับลูกและเปิดเผยกับเขาในเวลาที่เขาพร้อมฟังว่าแม่รู้สึกอย่างนี้นะในเวลาที่หนูเถียงแม่รู้นะว่าหนูไม่ได้เกลียดแม่เลยแต่เวลาที่หนูมีปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยแม่กำลังเห็นความรู้สึกของแม่ว่ามันเสียใจนะมันเป็นความเสียใจลึกๆที่แม่ก็ต้องการตัวช่วยนะแล้วเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งที่รักแม่แล้วช่วยแม่ได้ตรงนี้แม่จะคิดว่านี่มันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เลยนะเราจะเดินทางไปอย่างนี้ด้วยกันนะเพราะในอนาคตลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเปิดเผยความรู้สึกอย่างนี้กับใครบางคนที่ลูกเริ่มไว้ใจเขาแต่กับใครบางคนที่ลูกอาจจะไม่รู้จักเขาลูกทำวิธีการนี้ไม่ได้นะ
เพราะวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่แม่ไม่ทำร้ายลูกมันใช้วิธีการนี้ได้แต่บางขณะเราอาจจะต้องสังเกตว่าวิธีการเดียวกันอาจจะใช้กับคนทุกคนไม่ได้นะลูกถ้าสิ่งเหล่านี้เด็กจะเริ่มฟังหัวใจตัวเองนะคะดูเหมือนเด็กกำลังจะตอบเราแต่จริงๆแล้วเขาต้องตอบตัวเขาเองได้ก่อนว่าเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนกับแม่ยังไงเพื่อนเคยเห็นตัวเองไหมลูกที่คุยกับลูกลึกๆถึงการเดินทางด้านในอย่างนี้เคยเห็นไหมคะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่เลยค่ะคุณยายคะตอนนี้เลยแหละ6 ขวบเนี่ยแหละยายยังจำความได้เลยว่าตอนที่6 ขวบเนี่ยถ้าเราได้พูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราพูดแล้วเราสบายขึ้นเราพูดแล้วไม่มีใครสักคนหนึ่งจับมือเราแล้วฟังลมหายใจของเราที่บางทีมันก็หืดกระหอบหรือบางทีเราเคยสงสัยคุณยายเนี่ยเคยไปใช้ความยุติธรรมในวัยเด็กของคุณยายกับเด็กที่เขาใช้ความรุนแรงนะลูกแล้วก็ถูกแบบก็คนเลี้ยงควายอ่ะเด็กเลี้ยงควายก็เตะเราตัวเขียวกลับบ้านเราก็ไม่อยากให้แม่เราเนี่ยเห็นว่าเราถูกทำร้ายเพราะเรารู้ว่าแม่รักเราแต่ว่าเราปกปิดไม่มิดเพราะเวลาที่เราถอดเสื้อผ้าอาบน้ำมันก็เห็นเขียวช้ำแม่เนี่ยแม่รักเรานะลูกแม่รักเราเลยแต่แม่ตีเราเลยยายเนี่ยต้องเอายาหมองมาทาเลยในขณะที่แม่ตีเนี่ยแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้เลยแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าลูกแม่เนี่ยจะตายเพราะใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้รักลูกแล้วทำร้ายลูกอ่ะแม่เนี่ยจะทำให้ลูกดูว่าคนที่ทำร้ายลูกแต่ไม่ฆ่าลูกอ่ะลูกต้องเปิดเผยความจริงกับคนคนนี้โอ้จำตายเลยตอนนั้นยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะจำจนเดี๋ยวนี้เลยนะว่าถ้ามีอะไรนะจะบอกให้คนที่รักเราแต่ไม่ฆ่าเราแล้วผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่เต้นลมหายใจเดียวกันใช้จังหวะการเต้นของหัวใจมาด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่เด็กหนึ่งคนจะไว้ใจแม่เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการบอกอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปปกป้องคนที่ถูกรังแกโดยที่เราไม่เคยรู้ว่าเราจะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตีเราแล้วร้องไห้ว่าแล้วถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่จะทำยังไงมันสมควรไหมที่ลูกจะเอาชีวิตของลูกเนี่ยไปแลกกับอะไรอย่างนี้แม่เขาไม่ได้ดุเลยนะแต่เขาตีไปแล้วเขาก็ตั้งคำถามนะเพื่อจะให้เราเนี่ยได้ยินคำถามของเขาให้มันไปตลอดชีวิตเลยแล้วคุณยายว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันคือศิลปะของการเลี้ยงลูกแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่มีความลับเลยแล้วก็จะบอกกับแม่ทุกเรื่องที่สำคัญคุณยายว่าคุณยายดีขึ้นเพราะคุณยายมีผู้หญิงที่เราเรียกว่าแม่ไม่ได้เกลียดเราแต่วิธีเป็กานรเพเนืี่้อยนเราใช่แต่วิธีการเนี้ยกว่าเราจะเข้าใจนะลูกเราต้องถูกแม่เราเทรนว่าต้องฟังหัวใจตัวเองไม่ใช่บังคับเลยนะแม่ไม่เคยบังคับเลยแต่แม่จะให้เราฟังหัวใจเราเองลูกพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังที่จะแบ่งปันลูกเข้าใจเหตุผลแห่งการแบ่งปันแบบลูกหรือยังลูกได้เห็นหรือยังว่าสิ่งที่ลูกได้แบ่งไปเนี่ยมันอยู่กับลูกได้นานที่สุดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากการมันไม่ใช่การเรียนรู้แบบ how to แล้วแต่มันเป็นการสร้างวิถีชีวิตแห่งการตัดสินใจของเด็ก1 คนของผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กคนนั้นที่จะให้วิธีการการเตรียมจิตของลูกเพื่อจะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองและเขาต้องรับผลแห่งการตัดสินใจนั้นเรียนรู้โดยมีผู้หญิงที่ไม่ฆ่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาอันนี้ค่ะพอเราคิดว่ามันเป็นยุคสมัยที่มันต่างกันก็จริงแต่วิธีการมันยังอ่อนโยนได้นะแต่ในบางเรื่องเนี่ยมันเปิดเผยนะแม่จะกำลังจะกรี๊ดแล้วนะแม่ก็เปิดเผยเลยแต่แม่กำลังควบคุมมันอยู่นะแล้วแม่ก็ไม่อยากจะเป็นยักษ์กับหัวขี่นะคนดีช่วยแม่หน่อยเรื่องอาจจะยืนงงอ้าปากก่อนนะอาจจะไม่ได้ตอบเลยทันทีแต่ว่าคงจะบอกอะไรอีกอะไรเงี้ยต่อไปอย่างเงี้ยจ้ะลูกลองดูแต่มีค่ะมีช่วงที่เพิร์ลเนี่ยค่ะช่วงตั้งแต่มีนาที่ผ่านมาในปีที่เราเข้าช่วงโควิดรอบนี้ค่ะปีที่2เนี่ยค่ะ
เพอร์ก็มีค่ะใช้แบบนี้เลยค่ะแมจิกครับคุณแม่กำลังจะโกรธแล้วแต่ลึกๆแล้วคุณแม่โกรธมากๆแล้วนะคะเขาก็อ้าปากหวอจริงๆค่ะเขาเหมือนเขางงเขางงที่ปกติเนี่ยแม่เนี่ยเป็นนักร้องและแม่จะเป็นคนเสียงสูงมากแต่ในวันที่แม่เสียงต่ำเขากลับงงแล้วก็เหมือนได้ยินทุกอย่างขึ้นมาทันทีอันนี้จริงค่ะคุณมยันายคฟ่ะังนะมันฟังแล้วมันฟังด้วยหัวใจแล้วมันไม่ได้ฟังด้วยหูแล้วใช่เสียงใชปี่๊ดเพราเนะี่ทยุกคมันรไัม้่งเข้าหูมันไม่เข้าใจเลย ทีนี้เนี่ยมันก็เลยไปเชื่อมกับคำถามหนึ่งที่จริงๆเพอตั้งใจเอามาถามคุณยายวันนี้เลยค่ะในวันที่คุณแม่อารมณ์พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดระหว่างวันแล้วดึงไม่ลงเราจะมีวิธีจับมือลูกอย่างไรให้เขามีความสุขก่อนนอนหรือว่าเราจะมีวิธีกำจัดอารมณ์ที่มันร้อนเหลือเกินออกไปอย่างไรคะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันอย่างไม่ได้ตั้งใจมันค้างตึงแล้วก็ไปฝังในหัวใจลูกซึ่งจริงๆอันเนี้ยเพิ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้างแต่ลึกๆเราไม่เคยอยากให้มันเกิดเลยแต่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบนบี่ไงบางครั้งแบบดึงไม่ทันค่ะคุณยายค่ะนี่คุไงณยานยี่มไงีวิธียังไงบ้างคะนี่ไงมัมนาดแึต่งถไม่ามทแมัน่ค่ะดึงไม่มาแต่ถามแม่ก็คือแบบเราเนี่ยนะยังดึงอารมณ์เราลงไม่ได้เลยแล้วเราจะไปสื่อสารกับลูกได้ยังไงลูกดูสิเราจริเนงี่ยค่ะรู้ว่ามันมีสิ่งเนี้ยประหลอดมันจะแตกปี๊ดขึ้นไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้ไอ้สิ่งเนี้ยมันคามดาวมันลงได้มันคงก็ต้องไปตะโกนในห้องน้ำก่อนบางคนก็อาจจะต้องมีถุงอะไรครอบหัวตัวเองไว้แล้วก็กรี๊ดให้ลูกเขาเห็นเลยว่าเราพยายามอยู่ในวิธีการแบบที่เขาจะเห็นได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราถึงจะเข้าไปเจรจาถ้าเราปลดปล่อยอารมณ์นั้นไม่ได้เนี่ยเราไม่ให้วิธีการไหนก็ตามในโลกนี้มันก็ไม่สามารถให้การเจรจานั้นเนี่ยมันมีกุศลและเจตนาได้หรอกมันก็มีอารมณ์ที่ซ่อนอยู่แล้วมันก็ไปคล้ายๆระเบิดอารมณ์ปลดปล่อยอารมณ์ับคนที่เรากำลังจะถามหาว่ามันมี how to ตรงไหนนะที่จะคุยกับลูกได้มันต้องกลับมาถามตัวเองก่อนดูว่ามันจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองให้มันลดลงก่อนกลับมาสู่ความเป็นปกติก่อนแล้วเอาความเป็นปกติไปคุยกับลูกแล้วลองระลึกชาติกันดูว่านี่นะเมื่อกี้นะแม่นะเกือบจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะแต่แม่รู้จักมีการผันพลังงานปลดปล่อยอารมณ์บางอย่างแล้วแม่เลือกวิธีนี้นะถ้าแม่เป็นนักร้องอ่ะแม่ก็ออกทางเสียงเลยแต่ว่าไม่เอาเสียงนั้นอ่ะมาใส่ลูกนะแล้วก็อ้างเหตุผลว่ากำลังจะไปบอกลูกแต่น้ำเสียงมันเริ่มไปสูงเรื่อยๆไม่ได้ยินเหรอแล้วมันจะลดลงกับการที่เราไปปลดปล่อยก่อนอันเนี้ย how to เอาไม่อยู่นะลูกมันต้องใช้การภาวนาเลยการภาวนาก็คือการรู้ทันอารมณ์รู้ทันไหวรู้ทันการกระเพื่อมแล้วต้องละมันคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยคือมันต้องรู้แล้วละความหลงอารมณ์ตอนนั้นแล้วก็เราก็ต้องมีฐานกำลังของจิตที่เรามีเขาเรียกว่าเครื่องอยู่อ่ะถ้ายายใช้อานาปานสตินะหลานๆฟังอยู่หลายคนนะลูกกลับไปที่เครื่องอยู่ของเราก็คือลมหายใจหายใจเข้าให้มันลึกเข้าไปเลยแล้วอั้นลมหายใจไว้แล้วเราก็ค่อยๆคืนลมหายใจออกมาช้าๆเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์เนี่ยความพีคมันเนี่ยจะค่อยๆสงบลงนั่นแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่กำลังของจิตที่เป็นสมาธิมีสติรู้ตัวมีสัมปชัญญะรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงและจะไม่หลงถ้าใช้เทคนิคนี้อานาปานสติในเทคนิคที่เราดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆอั้นลมหายใจไว้นะ1 2 3 4พอมันเริ่มไอความร้อนความวุ่นวายหนอเนี่ยมันสงบมันก็เข้าสู่สมาธิมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นคราวนี้จิตควรกับการงานเอาจิตอย่างนี้ค่ะที่เตรียมจิตเนี่ยค่ะไปสื่อสารไปคุยไปฟังลูกทำอย่างนี้ลูกกำลังบอกแม่ว่าลูกรู้สึกยังไงลูกทำอย่างนี้
มันสุขดีหรือมันทุกข์ดีอย่างไรเราก็จะเริ่มเปิดช่องให้เด็กเนี่ยเข้ามาสื่อสารกับเราโดยความเป็นปกติของจิตไม่เสแสร้งแต่ด้วยความสุจริตมันก็จะเป็นเจตนาที่สุจริตด้วยและพอมันมีเจตนาที่ลงไปสู่การกระทำที่สุจริตมันก็คือกรรมที่สุจริตมันก็จะมีผลแห่งกรรมที่สุจริตที่เราเรียกว่ากุศลวิบากกรรมเลยอันนี้ก็คือกรรมสามซึ่งมันเห็นสามเหลี่ยมที่เราเห็นเลยมันจะมีกรรมมีกุศลกรรมและมีกุศลวิบากกรรมมันจะหนีไอ้สามเหลี่ยมนี้ไปไม่ได้เลยลูกเพราะนี่มันคืออะไรมันก็คือวิธีการเคลื่อนคนเราเนี่ยเราต่างกันโดยกรรมเราเคลื่อนอย่างกุศลหรือเราเคลื่อนอย่างอกุศลแม้สมัยใหม่อาจจะไม่เข้าใจที่คุณยายพูดอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลแต่ตอบว่าเราเคลื่อนด้วยจิตที่เป็นปกติหรือเราเคลื่อนด้วยจิตที่มันมีโทสะถ้าเป็นโทสะมันก็เป็นอกุศลถ้าโมหะมันก็เกิดความลังเลพูดไหนดีกับลูกแต่มันเป็นโมหะหรือว่าลูกจ๋าดูหวานแหววใช่นะคะแต่จริงๆนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะจะจัดการให้มันก็ดูเหมือนเป็นราคะสลับโทสะและยังอวยอวยงงงงเป็นโมหะบางทีมันออกมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ how to อย่างเดียวเอาไม่อยู่หนึ่งต้องอย่างนี้ก่อนสองสามสี่มันดูเหมือนจะได้แต่ว่ามันไม่ได้เตรียมจิตก่อนที่จะทำ how to มันยากฉะนั้นถ้าถามกันแบบตรงไปตรงมาตอนนี้แบบคุณยายแบบเลี้ยงเด็กหลายคนเนาะเด็กก็สอนคุณยายว่าถามความรู้สึกกันบ่อยๆเช่นรู้สึกยังไงลูกก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยเรารู้สึกยังไงกลัวหรือเปล่าไม่กล้ามั้ยหรือเราเริ่มมีความลับกันแล้วเรากำลังจะเอาชนะกันหรือเปล่าถามความรู้สึกซินเซียร์เลยคุณยายเคยถามเด็กคนหนึ่งว่าไอ้ที่ปั้นอย่างเงี้ยลูกรู้สึกยังไงโดยปกติพ่อแม่จะถามว่าปั้นอะไรสวยไหมลูกแล้วทำไมไม่สวยอย่างนี้สิถึงจะถูกเนี่ยคนนั้นก็ทำอย่างนั้นทำไมเรามาทำอย่างนี้อีอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่แม่ไม่ได้เตรียมจิตเลยแต่ถ้าถามว่าไอ้ที่ปั้นเนี่ยลูกรู้สึกยังไงเด็กจะเริ่มมีบทสนทนายาวเลยปั้นอะไรมันก็ได้ว่าปั้นลิงแต่ถามว่าถ้าปั้นแล้วรู้สึกยังไงตอนปั้นเราอาจจะเห็นเด็กคนหนึ่งตอบว่าไม่เห็นหรอว่าลิงยิ้มปั้นยังมีความสุขลิงยังมีความสุขเลยเราจะได้บทสนทนาขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นบทสนทนาที่เด็กเนี่ยเริ่มกลับไปเตรียมจิตเดินทางด้านในเห็นความรู้สึกเกิดเห็นความรู้สึกดับเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันขึ้นคราวนี้เนี่ยเรากำลังมีลูกเป็นอริยชนเลยนะอันนี้ยายอยากให้พ่อแม่ลองฝึกดูก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่ายายว่าเด็กสอนยายนะไม่ใช่ยายสอนเด็กเรื่องนี้นักเรียนออนไลน์เนี่ยใครสอนใครรับใครสอนใครใครเป็นคนเรียนรู้พวกเราทั้งหมดนะในสังคมไม่ใช่แค่จอนี้กับครูที่ก็สอนลูกว่าคุณยายว่าวิชาชีวิตเหล่านี้แม่นั่นแหละสอนได้ดีที่สุดจ้ะจริงค่ะคุณยายค่ะจริงมากๆเลยเพราะชอบมากเลยค่ะเพราะชอบที่คุณยายบอกว่าก่อนที่เราจะไปบอกเขาไปสอนเขาเนี่ยให้เราถามเขาก่อนถามความรู้สึกจริงๆเราก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ลืมถามไปเหมือนกันนะคะกว่าเราจะไปถามเนี่ยข้ามวันไปแล้วซึ่งอันนี้ดีจังเลยค่ะก็น่าจะเป็นหนทางที่ทำให้การสื่อสารใช่ทำให้การสื่อสารนะคะมันลดความต่อต้านต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะคุณยายค่ะเพราะว่าอันนี้ดีมากๆเลยก็เหมือนกับหัวข้อเลยนะครับฟังเสียงหัวใจเขาก่อนหรือหลายทีถ้าเรายังไม่ได้ยินเสียงหัวใจเขาก็ถามความรู้สึกกันบ่อยๆอย่างที่คุณยายจ๋าแนะนำเรานะครับแล้วก็เมื่อกี้ชอบมากเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเราก็จะชอบมองหา how to ใช่ไหมทำยังไงดีมีเทคนิคอะไรบ้างจะรับมือกับความเครียดยังไงจะอยู่กับออนไลน์ได้ยังไงใช่ไหมครับแต่คุณยายก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราไปตั้งต้นจาก how to จากขบวนการคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เนาะแต่มันถ้าเริ่มต้นจากกระบวนการที่จะมองว่าอะไรมันเป็นปกติใช่ไหมครับ อยู่กับลมหายใจของเราฟังเสียงหัวใจของลูกๆนะครับแล้วก็ถามความรู้สึกกันก่อนตรงนั้นอาจจะสำคัญกว่าเอาถูกก็ได้ใช่พ่อเพราะว่าความรู้สึกหรือเวทนาเนี่ยนะมันเป็นจิตสังขารคุณยายคุยกับผู้ใหญ่ตรงนี้นะอยากให้ทุกคนลองตามดู
จิตตสังขารก็คือเครื่องปรุงแต่งจิตเวทนาเป็นจิตตสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเข้าใจใช่ไหมลูกครหัรืบอไม่เข้าใจคุณยายจะอธิบายไหมเข้าใจครับอ่ะทีนี้ เวลาที่เรามีสติเนี่ยรู้ทางเวทนาเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้เวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันไปกำหนดทิศทางของการตัดสินใจของเราเช่นถ้าเรามีสุขเวทนาไปปรุงแต่งจิตเราจะเห็นความสุขเนี่ยเป็นบาดฐานหรือเป็นสิ่งที่จะทำให้การตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยพลาดได้เพราะว่าเราไปเพ้อเพลินอยู่กับราคะมากเกินไปเราลำเอียงด้วยความรักความลำเอียงหรืออคติด้วยความรักที่เพลินอยู่กับราคะมันอาจจะทำร้ายลูกเราอย่างหนึ่งหรือถ้ามันเป็นโทสะมันจะเป็นอคติที่เราตัดสินใจด้วยโทสะด้วยการผลักออกด้วยการไม่ยอมรับด้วยการปฏิเสธเห็นไหมฮะว่าไอ้รากฐานของเวทนาเนี่ยเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือความลังเลไม่แน่ใจที่เราเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาก็ดีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถคมชัดพอที่จะตัดสินใจเพราะมันถูกเวทนาครอบงำจิตอยู่แต่ถ้าเรากลับมารู้ทันเวทนาก่อนที่เราจะสื่อสารเรากลับมารู้ทันเวทนารู้ทันสุขสั้นๆรู้ทันทุกขเวทนาสั้นๆรู้ทันความเอออวยดึงหายใจลมหายใจเดียวเข้าไปเราทันเลยความเสถียรมันกลับมาอย่างเงี้ยความเอออวยความกระเพื่อมความหวั่นไหวมันจบลงอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำกรรมหรือการตัดสินใจหรือการสื่อสารด้วยวจีกรรมมโนกรรมนะกายกรรมหน้างอเสียงปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันถูกควบคุมได้เพราะการรู้ตัวทั่วพร้อมพอมันมีสติสัมปชัญญะคือมันละไอ้สิ่งเหล่านี้ได้เร็วมันจะสื่อสารด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นมันจึงมีการปฏิบัติในสี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือหนึ่งเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตแล้วเห็นธรรมในธรรมและไอ้สี่ขั้นตอนเนี่ยมันก็คืออานาปานะสติ16ขั้นตอนแบบรับนิ้วมือเดียวเลยดีดนิ้วเลยปุ๊บเห็นเลยว่าเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงแบบประมาณในลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวเราจะสามารถเบรกตัวเองได้อย่างที่ครูโพบอกเลยว่าจะควบคุมตัวเองยังไงดีคะถึงจะเจรจากับลูกคราวนี้แหละค่ะจะเป็นอัตโนมัติยายยังตอบคำถามแม่โพอยู่นะแล้วคุณยายก็เอาการปฏิบัติเนี่ยเข้ามาคลี่ให้เห็นว่าไอ้ขณะจิตเดียวที่รู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาเนี่ยเฝ้าดูเวทนาเนี่ยตัณหามีไม่ได้นี่คือการเลี้ยงลูกแบบโอ้โหวงจรที่ทุกดับเลยเพราะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกเกิดทุกดับมันต่างกันตรงจมอยู่กับเวทนาหรือจบอยู่ตรงเวทนาเท่านั้นเองจะจมหรือจบตรงเนี้ยนะถ้าจบเวทนาถูกถามแล้วมันจบแล้วมันก็ไม่ทำงานอยู่ด้วยตัณหาคือความอยากมันไม่ตั้งคำถามแบบอยากเอาชนะอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่แล้วลูกรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาเวทนาเกิดดับฉับพลันไอเนี้ยไออุณหภูมิที่มันปี๊ดอยู่เนี่ยมันจะกลับมาทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติแล้วก็เปิดการแสดงกรรมเลยจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหน้าตามันก็สงบลงไอความเป็นอมหิตของเราก็สงบลงวาจาของเราก็สงบลงไว้ใจได้น้ำเสียงเด็กก็จะรู้สึกว่าแม่กลับสู่โหมดปกติแล้วคราวนี้เปิดการเจนใช่ค่ะจริงจริงดีจังเลยค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าในโลกของการออนไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราผู้เป็นแม่เนี่ยตัวเพอเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนปริญญาธรรมมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็มีความลืมในลมหายใจเหมือนกันแล้วก็เพอเชื่อจริงๆว่าถ้าเพอได้กลับมาที่ลมหายใจเดิมของตัวเองอะค่ะอะไรอะไรมันอาจจะเย็นลงแล้วก็อาจจะได้ยินเขามากขึ้นนะคะเหมือนที่คุณยายบอกเมื่อครู่แต่ว่า
ทีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากที่จะเริ่มให้เด็กๆเนี่ยมีลมหายใจเดียวกับเราหรือว่าเริ่มฝึกหัดที่จะมาภาวนากับคุณแม่เนี่ยเราควรจะเริ่มที่ระยะเวลาเท่าไหร่ดีคะคุณยายคะหรทืัอ้งว่าทีเราทจีะ่เริ่มยังไงดีคุณยายว่าเด็กเนี่ยเขาฟังเราตั้งแต่อยู่ในท้องนะค่ะเขาจะรู้จักเราเนี่ยว่าเราเครียดเราผ่อนคลายจากลมหายใจเดียวกันเขาเนี่ยได้รับการเรียนรู้จากแม่เนี่ยตั้งแต่เขาอยู่ในท้องซึ่งอันนั้นน่ะไม่มีความลับโลกของลูกคือครรภ์ของแม่เนี่ยไม่เคยมีความลับเลยแม่บางคนเครียดจนท้องตึงเด็กไม่ดิ้นอย่างเงี้ยแต่พอได้รับการสื่อสารแล้วเด็กหนึ่งคนก็รู้สึกว่าแค่ลูกขยับตัวมันเตือนแม่แม่ก็รู้ตัววิธีการคิดของแม่ที่จะนำไปสู่ความเครียดเนี่ยมันผ่อนคลายลงอันนี้มันตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องเลยนะหรือถ้าจะพูดกันแบบให้เห็นเป็นความจริงลึกลงไปก็คือเด็กหนึ่งคนที่เลือกมาปฏิสันถารจิตมาเกิดอยู่ในครรภ์ของเราเนี่ยเขาเป็นคนเลือกเราไม่ใช่แม่เป็นคนเลือกลูกลูกเป็นคนเลือกแม่ถ้าเราเข้าใจบริบทนี้อยู่บ้างน่าจะเริ่มเจียมตัวแล้วว่าเด็กมีบุญเนี่ยเขาเลือกเรานะตั้งแต่เข้ามาอยู่กับเราก็ทำให้เขาเป็นเด็กมีบุญสิมันฟังกันมาตั้งแต่ในท้องถ้าถามว่าอายุขนาดไหนสังเกตไหมเวลาที่เขาแหกปากร้องว่าเขาหิวอ่ะเราจะมุ่งเข้าไปทันทีด้วยอะไรได้ความรู้สึกสงสารปรารถนาที่จะช่วยเพราะเรารู้ว่าเขายังช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมความรักของเรามันอยู่เหนือเงื่อนไขทั้งปวงจะเวลาไหนก็ได้ที่ลูกต้องการความช่วยเหลือแค่สื่อสารมาแม่ก็จะอยู่ตรงนั้นพ่อก็จะอยู่ตรงนั้นแต่พอโตขึ้นเริ่มมีโลกของการละกันละเริ่มมีกาดของการละกันละเริ่มมีเหมือนการต่อว่าการไม่ยอมรับจะด้วยเรียกว่าวินัยหรืออะไรยายก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นข้ออ้างอ่ะที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ใกล้แต่ใจเริ่มห่างหลักงั้นถ้าเราอยากจะสอนลูกเราในเรื่องของการภาวนาเนี่ยเอาตั้งแต่เขามาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของเราเลยภาวนาไปด้วยกันเลยหนึ่งลมหายใจของแม่ที่เป็นกุศลสารสุขมันหลั่งแล้วกุศลและเจตนามันหลั่งอยู่ในตัวแม่แล้วลูกก็ได้รับผลกรรมอันเนี้ยไปด้วยลูกก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายเนี่ยเราสื่อสารพอเราคลอดออกมาเราจะให้ลูกเรากินนมลูกเราขยับปากหลุดนมทำไมความสุขมันลึกซึ้งได้ขนาดนี้มันลึกซึ้งได้เพราะมันผูกพันมาตั้งแต่อยู่ในท้องทีนี้พอโตขึ้นอ่ะ2 ขวบเมจิ2 ขวบแล้วตอนนี้4 ขวบแล้วตอนนี้6 ขวบแล้วถ้ารักษาเราพูดกันเรารักษาไอ้การสัมผัสที่มันนุ่มนวลจนกระทั่งตอนเนี้ยเมจิเริ่มมีสิ่งข้างนอกมาดึงความสนใจแล้วแค่เพียงเขาบอกว่าเขานั่งมา3 ชั่วโมงแล้วเขาขอออกไปเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนพลังงานของเขาและเขาจะพิจารณาอาหารกลางวันของเขาได้ทำเวลานี้เราต้องเริ่มมองเห็นว่าลูกสร้างวินัยของตัวเองได้แล้วเอาอันนี้จากที่เพิร์ลเล่ามานะคุณยายเอาตัวอย่างนี้นะสุดท้ายเลยถ้าถามว่าเวลาไหนก็เวลาในปัจจุบันนี้ลูกปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ควรจะลงทุนร่วมกันที่สุดแต่ต้องเป็นปัจจุบันขณะที่เตรียมจิตให้ควรกับการงานถ้าปัจจุบันตรงนั้นเวลานั้นลูกอายุขนาดนั้นเขางอแงเขาอาจจะไม่พร้อมฟังถามเขาเลยว่าสิ่งที่ลูกต้องการที่จะช่วยตัวเองตอนนี้แล้วแม่เป็นคนซัพพอร์ตเนี่ยคืออะไรช่วยเล่าให้แม่ฟังการฟังไปด้วยหัวใจมันจะเกิดขึ้นจนเป็นอุปนิสัยตามทรงของเด็กเชื่อไหมเรื่องเนี้ยไปจนถึงการฟังหัวใจตอนที่จะตายจากเลยนะสิ่งที่สอนเนี่ยที่คุณยายกำลังยกตัวอย่างนะมันจะติดตัวไปจนถึงแม้แต่
อยู่และจากเลยนะจะอยู่หรือจากภาคเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะติดตัวลองคือเข้าใจคำถามนะแม่เพลยายเข้าใจคำถามว่าเวลาไหนอายุขนาดไหนเพราะว่านักจิตวิทยาก็จะแบ่งอายุของเด็กนะแต่ถ้าเป็นคุณยายที่ถูกฝึกมาเรื่องการภาวนาเนี่ยคุณยายว่าการภาวนาตามวัยเนี่ยถึงจะสำคัญอย่างไรแต่ปัจจุบันขณะสำคัญกว่าเหมือนกับพันธุกรรมสำคัญอย่างไรปัจจุบันกรรมสำคัญกว่าเพราะมันเปลี่ยนได้ในปัจจุบันกรรมเลยมันไม่ใช่พันธุกรรมจ้ะครับค่ะก็คือเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดใช่ไหมครับแต่ต้องรักษาความเป็นปกติของทั้งคุณแม่เริ่มจากคุณแม่คุณพ่อก่อนแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งต่อไปที่ลูกได้แต่ถ้าพ่อแม่เริ่มขาดความเป็นปกติแล้วเนี่ยต่อให้ how to กี่ขบวนท่าก็อาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกันแล้วเด็กๆเขาค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับคุณยายในการที่จะสัมผัสได้ว่าตอนนี้พ่อแม่เราก็กำลังจะเป็น transformer ก็คือขาดความเป็นปกติแล้วใช่ไหมฮะเห็นครูเพิร์ลก็เล่าให้ฟังว่ามีหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมครับจะจัดชุดไหนดีเสียงสูงเสียงต่ำไปรับศึกกับลูกๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้วยความที่บางครั้งเนี่ยบางทีเราเข้าใจเลยนะคะเราก็สงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาทำทุกอย่างแข่งกับเวลาในเวลาที่จำกัดแบบเรียนแค่ครึ่งเช้าเรียนแค่ครึ่งบ่ายพอบ่ายเสร็จก็จะไปเข้าห้องนั้นต่อห้องนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณกิจกรรมที่มันดูลิมิเต็ดหรือว่าแน่นเหลือเกินเนี่ยอย่างที่คุณยายจ๋ากล่าวอะค่ะก็คือเขาเนี่ยปรับตัวได้เร็วเขาเนี่ยเหมือนไส้เดือนที่มุดได้ในดินไปเรื่อยๆแต่คนที่พยายามจะจำกัดเวลาให้มันลงตัวแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆเจอคุณครูคือเขาเหมือนกับ craving for friends อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาได้เจอเพื่อนๆได้เจอคุณครูได้ปลดปล่อยในห้องซูมของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความสุขแต่ก่อนที่เขาจะมีความสุขเนี่ยบางทีแม่ก็ทุกข์เหลือเกินว่าบางครั้งเนี่ยกินข้าวไม่ตรงเวลาพอหิวปุ๊บก็จะอยากถือจานไปกินหน้าคอมพอไปกินหน้าคอมปุ๊บครูก็จะดุทันทีว่าแม่จิกครับเราไม่สามารถกินอาหารนั่นนี่ได้นะครับแม่จิกก็แก้ปัญหาค่ะเขาแก้ปัญหาได้เร็วมากเขาปิดกล้องทันทีค่ะแล้วก็ทานต่อค่ะคุณยายค่ะเขาสามารถที่จะจนช่วงหลังๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอเคเราจะปล่อยวางแล้วเราก็จะปล่อยให้หน้าที่นั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณครูบ้างส่วนเราก็เป็นแม่ห่างๆอย่างห่วงๆคอยดูตามบันไดว่าในขณะที่แม่สอนลูกยังโอเคอยู่นะหรือว่าถ้าลูกจะปิดกล้องกินผลไม้ก็บางครั้งก็ถึงขั้นปล่อยวางค่ะคุณยายค่ะแล้วก็มาจับมือกันก่อนนอนว่า I love you นะ Magicแล้วก็เขาก็บางวันก็เขาก็จะมีตึงๆค่ะเขาก็จะ I love you mommy สั้นๆห้วนๆแต่ได้ใจความว่าเออฉันก็ยังรักเธออยู่นะแต่วันนี้ฉันโกรธเธอนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็กล้าเปิดเผยอย่าให้คะแนนแมจิกเปิดเผยหาทางออกฉลาดแต่จะขาดปัญญาหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันขอยายเจอแมจิกก่อนแต่สุดท้ายเลยคุณยายบอกว่าเหมือนเราเห็นเด็กนักมวยอ่ะเขาจะซ้อมหนักมากแล้วเวลาเขาขึ้นเวทีเนี่ยเขาไม่ได้มีคนอื่นเป็นผู้ต่อสู้เลยนะเขาจะต้องใช้สมาธิเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงเป้าหมายเขาต้องคือการซ้อมมาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันชั่วโมงการซ้อมก็ไม่ได้ต่างกันทุกคนซ้อมหนักเหมือนกันแต่ต่างกันที่จิตใครเป็นสมาธิจิตใครเป็นสมาธิคนนั้นนะคะจะถึงเป้าหมายเหมือนนักกีฬาเนี่ยเราก็วิ่งได้เหมือนกันเทคนิคเดียวกันเราว่ายน้ำเราก็ถูกสอนมาด้วยเทคนิคเดียวกันแต่ว่าใครจะอึดและเข้าถึงเป้าหมายตรงนั้นล่ะค่ะใครมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิอันเนี้ยอยากให้เห็นการเปิดเผยของหลานที่บอกว่าฉันรู้สึกนิดหน่อยนะวันนี้ฉันอาจจะไม่ได้โอเค
เหมือนทุกวันแต่ว่าฉันก็ยังพูดกับแม่นะว่าโอเคฉันยังยืนยันความรักนะฉันรักนะแต่ว่าแม่ต้องฟังนะว่าวันนี้ฉันไม่เป็นปกติและในความไม่เป็นปกติเนี่ยเรายังรักกันอยู่นะลูกบอกเลยค่ะยายรู้ว่าไม่สใิชทธิ์่รักค่แมะ่แม่รู้ว่าแม่ไม่เคยปฏิเสธความรักของลูกเลยไม่ว่าวันนี้ลูกจะเปิดเผยมาในรูปแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันในทุกวันก็คือความรักของเราที่มีต่อกันเนี่ยมันคือน้ำที่มันโปร่งใจแม่ก็เหนื่อยวันนี้แต่แม่หยุดเหนื่อยได้ทันทีที่ได้ยินเสียงลูกว่าเรายังรักกันเนี่ยก็พูดตรงเลยแล้วเมจิกก็จะเริ่มกลายเป็นฟังอ่ะกลายเป็นผู้ฟังก่อนที่จะแสดงออกรู้จักฟังหัวใจตัวเองก่อนที่จะแสดงออกเนี่ยคุณแม่ท่านอื่นๆที่ฟังเราอยู่เนี่ยเคยทำกับตัวเองหรือเปล่าเราเนี่ยมีเด็กดื้อๆอยู่ในใจเราเราเคยฟังหัวใจของเราหรือเปล่าเจ้าคะวันนี้ต้องฟังเยอะขึ้นแล้วค่ะคุณยายค่ะวันนี้ได้เขย่าแก้วเช็คเป็นการใหญ่เลยค่ะน่ารักหรือแล้วน่กา็รักจ้ะดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสเอาเขาเรียกอะไรเหตุกากรณร์และณปีระสบการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านใช่มากแชรณรี์กศึักบษาตัวคเุอณพ่องคุคณรับแม่ใช่ค่ะมาแชร์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆจริงๆเพราะบางครั้งเราก็ลืมว่าลมหายใจเราอยู่ที่ไหนเนาะมันจริงๆจะว่าไปก็คล้ายกับวิทยาศาสตร์นะคะคุณยายค่ะว่าเป็นเลยดูใช่ belly breathing for anxiety นะคะก็คือการกลับมาผ่อนคลายที่ลมหายใจเพื่อลดความเครียดในตัวเองด้วยนะคะก็เลยดีใจค่ะต้องขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยค่ะจริของบๆมขัอนบเปคุ็ณนควุิณพท่อยาเอศาสตร์ด้วยค่ะค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะลูกมันคือไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์คุณยายพูดผิดเอาวิทยาศาสตร์เครื่องมือทางการแพทย์เทคนิคการแพทย์มาวัดสมองลูกได้เลยว่าถ้าจิตของลูกเนี่ยอยู่ในระดับของการบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานขึ้นสมองของเด็กเป็นอย่างไรเด็กสับสนวุ่นวายอยู่ในภาวะของการหลงอารมณ์คลื่นสมองเป็นอย่างไรเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้จนกระทั่งเราปฏิเสธการฝึกจิตให้มีกำลังของสมาธิไม่ได้แล้วเด็กที่ไม่มีสมาธิจะเป็นเด็กที่แก้ปัญหาไม่เป็นในเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะที่เขากำลังจะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขารู้วิธีการแก้ปัญหาแต่เขาไม่มีจิตที่เป็นสมาธิคมพอที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอันนี้แหละต่างกันเหมือนนักกีฬานะลูกแล้วคุณยายเองก็มีผู้ที่ทำงานเรื่องเทคนิคการแพทย์ที่วัดสมองคลื่นสมองของคนนะคะแล้วก็วัดเด็กที่มีภาวะทางอารมณ์ต่างๆวัดเด็กที่ขณะที่มีภาวะทางอารมณ์กับเด็กคนเดิมที่มีภาวะทางอารมณ์จบลงแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อยู่ในโหมดของสมาธิได้เด็กคนเดิมคลื่นอย่างต่างกันเลยอย่างของคุณยายเนี่ยก็ชัดเจนมากเลยคือคลื่นสมองของคุณยายเวลาที่คุณยายฝึกจิตของคุณยายโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังมองปัญหาอย่างใช้ปัญญากับมองปัญหาอย่างใช้ตัณหาเนี่ยมันเห็นชัดเลยแล้วก็ขอยืนยันว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เทคนิคการแพทย์วัดคลื่นสมองของเราได้แล้วว่าใครทําสมาธิจิตหรือใครไปได้มากกว่าสมาธิครับมันมีโหมดของการปล่อยได้มากกว่าสมาธิอีกด้วยนะอันนี้ชัดเจนเลยดูจ้ะครับผมที่ต่างประเทศก็มีการทําวิจัยเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่อเมริกาก็สรุปเลยว่าคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยก็คือนักบวชในศาสนาพุทธเนี่ยครับก็มีการทำวิจัยดูคลื่นจิตนะครับแล้วก็ดูเรื่องของความเครียดด้วยนะครับ
แต่คราวนี้อยากจะฝากคำถามเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนก็อยากที่จะได้รับคำแนะนำจากคุณยายพอสมควรเหมือนกันหลายคนพอเห็นเด็กๆเรียนออนไลน์นานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงครับคุณยายว่าจะสมาธิสั้นไหมแล้วเมื่อกี้คุณยายก็พูดว่าจิตใครเป็นสมาธิเนี่ยคนนั้นก็ได้เปรียบแล้วก็เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงในสภาพว่าแวดล้อมที่ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันการเรียนรู้ผ่านออนไลน์คำถามคือคุณยายมีคำแนะนำว่าเราจะสร้างสมดุลในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะครับในการเรียนรู้ผ่านหน้าจอแล้วก็การสร้างเสริมอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้เป็นเด็กซึ่งมีความพร้อมนะทั้งร่างกายจิตใจและสมองครับคุณยายถ้าเรามองกันว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตมันอยู่ในโลกของความเป็นอนิจจังเนี่ยเราต้องมีศรัทธามากในการที่จะทำวิถีแห่งความเป็นปกติในชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีความเป็นปกติอ่ะยายไม่อยากใช้คำว่าสมาธิคือการบังคับศีลคือข้อห้ามนะแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกในสถานภาพใดจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชไม่เป็นนักบวชเป็นนักการศึกษาหรือเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเป็นคือเราต้องเป็นมนุษย์ที่แท้เราต้องเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงพอที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเอาระดับที่อยู่กับโลกอย่างไม่ถูกโลกเหยียบก็คืออยู่กับโลกอย่างเข้าใจความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงมันกำลังแสดงปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังความทนอยู่ได้ยากที่เรียกว่าทุกขังและอนัตตากว่าเราจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องอาศัยการฝึกเราต้องเป็นการฝึกอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติไม่ใช่มีชั่วโมงนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิไม่ใช่แต่เวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์จริงเราสามารถสั่งจิตเราให้เป็นผู้ที่มั่นคงที่สุดด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิที่เราฝึกไว้ดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะพอให้เราเนี่ยจัดการตัวเราเองแล้วก็เข้าใจลูกเข้าใจสิ่งที่เรารักลูกครอบครัวนะคะพ่อแม่เราหรือคนที่เป็นมิตรสหายของเราอย่างคนที่ยังมีมิตรภาพคือเราไม่สั่งให้คนอื่นทำโดยเราไม่ทำเราจะไม่เป็นคนที่มีความดูถูกเหยียดหยามใครเราจะไม่เป็นคนที่พูดพร่ำเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่จบพูดแล้วไม่จบมันเขย่าความเจ็บเราจะเป็นมนุษย์ที่สามารถหยั่งกำลังของเราได้ว่าเรารู้ทันหรือเรารู้ไม่ทันเราจะกลายเป็นผู้หลงเราจะมีศิลปะในการสื่อสารที่จะทำให้เราเปิดเผยความลับเปลี่ยนร้ายกลายดีได้สื่อสารที่จะทำของที่ยากให้ง่ายได้ไม่สื่อสารเพื่อเอาชนะเอาถูกเอาผิดมันจะมีศิลปะวิทยาเมื่อเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมาเราจะไม่เดินออกไปจากความขัดแย้งด้วยอารมณ์แต่เราจะมองความขัดแย้งอย่างคนที่รู้ทันอารมณ์เมื่อเราเห็นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันสภาวะนั้นอย่างคนที่เข้าใจซึ่งเป็นรากฐานของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและนำไปสู่การใช้ปัญญาเนี่ยคุณยายว่าเราเริ่มมีมิตรภาพกับตัวเราเองมีมิตรภาพกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ว่าจะอยู่ในบริบทการเป็นลูกการเป็นแม่การเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นอะไรก็ได้โดยสิ่งสมมติคือเราอยู่กับโลกโดยบทบาทสมมติอะไรก็ได้แต่ว่าความเป็นปกติของจิตที่ถูกฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์นั้นยังมีมิตรภาพคุณยายจึงอยากให้กำลังใจว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราไปได้ไกลด้วยเทคโนโลยีต่างๆแต่บางทีเราไม่มีเป้า
เราไปได้ไกลอย่างที่เราอยากไปแต่เราไม่รู้เป้าของเราเพราะฉะนั้นนอกจากจะรู้การไปได้ให้ไกลที่สุดแล้วเรารู้เป้าก็คือต้องพ้นทุกข์สมมติเราบอกว่าการรู้เป้าของเราคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะเว้ยเราเกิดมาเพื่อเห็นทุกข์และพ้นทุกข์นะฉะนั้นเราจะเอาวิธีการไหนก็ได้ศิลปะวิทยาใดก็ได้ที่ฝึกให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและเหนือโลกได้อันนี้ค่ะคือการอยู่กับโลกได้อย่างเหนือโลกได้เนี่ยยูนิฟอร์มไหนก็ได้ด้วยนะลูกเทคนิคไหนก็ได้แต่ต้องมีลูกที่ไม่หลงแล้วก็เป้าที่ชัดเจนอันเนี้ยคุณยายตอบข้อเอหรือเปล่าแต่พยายามทำให้สู่หมวดของการปฏิบัติเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการเข้าพรรษาไงมันก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าในฤดูกาลที่เราจะต้องเติบโตแล้วงอกงามเนี่ยมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตที่มันถูกฝึกจนเป็นอัตโนมัติจะต้องเป็นอเขั้าตใจโนมัติครับก็คือไม่ใช่เวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมแต่ก็คือถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนการหายใจใช่ไหมครับมันจะไม่มีเวใชล่าค่ะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพราะว่าทุกโมเมนต์ทุกขณะจิตทุกช่วงเวลามันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นอย่างที่คุณยายบอกนั่นก็คือจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนว่าเราจะต้องการที่จะพ้นทุกข์หรือเปล่าเข้าใจโลกแล้วก็เหนือโลกนะครับจากสิ่งที่คุณยายเล่าให้เราฟังครูเพอร์ครับเข้าใจว่าน้องแมจิกอาจจะรอคุณแม่ทานข้าวอยู่มีคำถามอะไรที่อยากถามคุณยายไหมครับเห็นเงียบๆไปนะครับไม่เงียบค่ะจริงครับๆฟผังมอยู่ทุกอันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้กลับมาที่เดิมได้กลับมาเตือนสติตัวเองแล้วก็ได้เหมือนกับ recall สิ่งที่จริงๆแล้วมันอยู่กับเราแต่เราไม่เคยได้ใช้เลยก็คือลมหายใจนะคะเพราะว่าจริงๆคิดแต่จะหาวิธีค่ะคุณยายค่ะคิดแต่จะหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้ลูกฟังเราจะทำยังไงให้ลูกตรงเวลาเราจะทำยังไงให้ลูกเรียนเราจะทำยังไงให้ลูกทำการบ้านเราจะทำยังไงให้ลูกนอนตรงเวลาเราจะทำยังไงให้เขารีแลกซ์คือคิดแต่เราจะทำยังไงแต่ว่าเราลืมไปว่าเรามีลมหายใจอยู่ที่เราแบบไม่เคยได้เอามาใช้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้สติกลับมาอย่างหนึ่งเลยว่าอย่าลืมที่จะถามลูกบ่อยๆแล้วก็ให้เขาแชร์กับเราเยอะๆแล้วเราจะได้ยินเขาได้มากขึ้นค่ะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าดีใจที่ได้กลับมาคุยกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องให้คุณยายไปพักแล้วก็ให้คุณแม่เพิร์ลไปเตรียมอาหารแล้วก็ทานอาหารคเย่ะ็นกับเลมืู่อกกี้นแะอครบับไปผัดข้าวมาแล้วค่ะใช่ไหแมอบคไปะผัดขดอ้าวเลมยาก่อนที่เราจะมาเข้าคลับเฮาส์เพราะว่าเอเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความลังเลอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะเดินโผล่มาค่ะเดี๋ยวจะโผล่มาตามประตูนะแล้วก็จะเอ๋มามีนะคะก็เลยทำเตรียมเอาไว้เมื่อครู่นี้ตอน5 โมงกว่ากว่าครับวันนี้ขอบคุณขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อเอด้วยนะคะที่ครับให้เพิ่มเป็นเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะหวังว่าเหตุการณ์เล็กๆในบ้านของเพิ่มเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่ผู้ปกครองหลายๆท่านเผชิญอยู่แล้วก็วันนี้ก็จะได้ไอเดียในการกลับไปคุยกับลูกน้อยเราอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่มีการต่อสู้ต่อต้านเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าการเรียนออนไลน์จะอยู่กับเราอีกไม่นานได้ครับแต่ก่อนอื่นก็อาจจะต้องฝากให้คุณยายจ๋าช่วยสรุปบทเรียนให้กับผู้ปกครองนะครับซึ่งผมคิดว่าเคสของครูเพิร์ลเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกคล้ายๆกันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่อยากให้คุณยายจ๋าช่วยสอนเราอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการฟังเสียงหัวใจเด็กนะครับฟังหัวใจเสียงหัวใจพ่อแม่การตั้งคำถามนะครับเพื่อการอยู่ด้วยกันในโลกของออนไลน์อย่างสันติครับเชิญคุณยายจ๋าครับออนไลน์เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสปรับตัวนะคะแต่การเรียนรู้เนี่ยมันอยู่ในทุกเทคนิคของโลกใบนี้เลยการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการเติบโตและงอกงามเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ถูกสอนแรงนะคะบางโจทย์ยากบางเรื่องแทบจะเรียกว่าเราเซไปเลยแต่ว่าชีวิตจะกลับมามั่นคงได้
ถ้าเรากลับสู่ปัจจุบันขณะอย่างมีสติเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเราลองมาฝึกแบบเจริญสติทั้งแบบจะออนไลน์จะออฟไลน์จะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีปัจจุบันนกรรมที่เราต้องใช้เครื่องมือที่มันอยู่กับเราแบบหยิบจับง่ายมันอยู่กับเราอยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายคือลมหายใจมันคือเพื่อนมันคือชีวิตลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์เราจึงใช้อานาปานสติคืออย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกหายใจเข้าและหายใจออกฝึกทุกลมหายใจได้มากเท่าไหร่ดีมากเท่านั้นอย่าหายใจทิ้งไปวันๆอย่าหายใจไม่เป็นตั้งหายใจเป็นอย่าแค่เพียงหายใจหรือได้หายใจแล้วก็สติเนี่ยเป็นอารักขาจิตที่สำคัญมากเพราะว่าสติมันไม่มีเชฟมันไม่มีสีมันไม่มีกลิ่นแต่มันมีความสตรองมันมีความแข็งแรงมันมีอยู่ได้ทันทีที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมกับลมหายใจที่เป็นเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยหรือเครื่องอยู่นะคะสติที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของธรรมเครื่องอยู่ของการมีปัจจุบันขณะที่จะประเสริฐก็ได้ไม่ประเสริฐก็ได้ถ้าเราเลือกว่าชีวิตเรารอดได้เพราะการเลือกที่จะมีสติแล้วก็อยู่กับกุศลและเจตนามันต้องมีผลผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องคาดหวังแต่ผลเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จากเหตุคุณแม่จึงอยากเชิญชวนว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเจริญสติให้มากทำให้มากในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกกายกรรมทุกคำพูดคือวจีกรรมและมโนกรรมบริหารกรรมอย่างมีสติบริหารอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติฟังคิดพูดทำรับฟังอย่างมีสติฟังหัวใจของตัวเองอย่างมีสติและฟังหัวใจของคนที่เรารักอย่างมีสติเด็กต้องการเพื่อนเด็กต้องการกำลังใจเด็กต้องการคนที่อยู่กับเขาในเวลาที่เขาทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่าแม่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ฟังหัวใจของลูกที่จะเปิดเผยความรู้สึกจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่แน่ใจว่าสุขทุกข์เราจะเห็นลูกเราตามความเป็นจริงและไม่คาดหวังแต่จะยังลงทุนบริหารกรรมไปด้วยกันแม่ลูกก็ผูกพันกันด้วยกุศลและเจตนาที่จะชุดช่วยกันและกันคุณยายจึงเชื่อว่ารายการหรือว่าคลับเฮาส์ของเราในแต่ละครั้งที่เชิญแขกมาและกล้าที่จะเปิดเผยนะคะหรือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันคุณยายเองคุณยายก็ถือว่าคุณยายก็เรียนรู้ไปด้วยกันในเทคนิคที่คุณยายก็ไม่ได้ถนัดก็มีทีมอยู่ทางนี้วันนี้ทางเสถียรก็ฝนตกนะคะเราก็เลยไม่ได้จัดกล้องแล้วเราก็รู้ว่าบางทีมันก็จะไปเพิ่มภาระให้กับคณะทำงานเราจึงลดความต้องการของเราเมื่อเราลดความต้องการของเราแต่เรายังสามารถสื่อสารกันอย่างออนไลน์สื่อสารกันใช้ซูมคุณยายว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ทันสมัยเราไม่ได้ปฏิเสธเรายังทำอะไรได้เราก็ทำหวังว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อแม่นะลูกยายเชื่อว่าความรักของพ่อแม่ไม่ฆ่าหนูนะยายมั่นใจเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเจอเราจะเห็นผู้หญิงที่ไม่อนุญาตให้มีลูกแต่วันนี้เรายังเห็นผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ยังอนุญาตที่ตัวเองยังมีคําว่าแม่อยู่มันประเสริฐมากเลยลูกช่วงสิงหาคมวันแม่แห่งชาติเนี่ยขอบคุณคุณแม่ทุกคนเลยนะคะขอบคุณลูกทุกคนขอบคุณความเหนื่อยของแม่ทุกคนเลยที่แบบตอนนี้เนี่ยเปิดเผยอารมณ์และความรู้สึกแม่เพิร์ลก็เปิดเผยดังมากผ่าน
คลับเฮาส์ของเราเลยแล้วคุณยายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะกอดลูกด้วยหัวใจของเราเราจะกคอ่ดะหัวใจของตัวเองเราจะกอดตัวเองอย่างมีสติมีลมหายใจเป็นอาวุธนะลูกแล้วถ้าเผื่อมันเหนื่อยจริงๆถอนหายใจลึกๆแล้วก็อาจจะไปปลดปล่อยอารมณ์ในการเล่นกีฬาผันพลังงานหรือไปปลูกต้นไม้ไปรดน้ำต้นไม้ไปทำกับข้าวหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นจริตของเราแล้วก็อย่าลืมถามเด็กๆว่าเมื่อกินอาหารมื้อนี้แล้วเรานึกถึงใครบ้างเมื่อกินอาหารมื้อนี้แล้วเดี๋ยวแม่จิตต้องตอบนะเมื่อกินอาหารมื้อนี้แล้วแม่จิตอยากทำอะไรให้ใครได้บ้างเด็กยายไม่ถามว่าอาหารที่แม่เพลทำอร่อยหรือเปล่านะแต่ยายถามว่ารู้ไหมว่าความรักของแม่ที่พ่อแม่ละแม่เพลรักแม่จิตเนี่ยแม่จิตจะรักใครได้บ้างเด็กอันนั้นน่ะคือคำถามว่าอาหารมื้อนี้มันทำให้เราอาจหารที่จะออกไปรับใช้ใครได้บ้างวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตของเรารับใช้หัวใจของเราเองบ้างนะรับใช้แต่คนอื่นไม่คเค่ะยรับใช้หัวใจของตัวเองยายก็เป็นห่วงนะจ๊ะบอกรักแม่ทุกคนบอกรักหลานๆทุกคนบอกรักครอบครัวพ่อเอหลานๆแล้วก็ศรีภรรยาที่แอบฟังอยู่แล้วก็ทีมงานของคุณยายหลายคนเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะเนี่ยเห็นชื่อเลยหวังว่าเราจะได้พบกันเมื่อวันที่โควิดปลดล็อกที่หุบเขาโพธิสัตว์นะลูกเราจะทำนิทรรศชีวิตเรามาตะโกนกันดังๆเลยให้หุบเขาได้เห็นความรักของพวกเราที่ออกมาเป็นการทำงานเป็นแอคชั่นที่มีสติจริงๆยายคงจะมีความสุขมากเลยถ้าวันนี้เรารอดได้ด้วยสติของเรามันจะเป็นเวทีแห่งการระบายสีโรคนี้ได้ด้วยสติเลยจ้ะบอกรักทุกคนเลยจ้าขอบพระคุณค่ะก็วันนี้คลับเฮาส์เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอขอบคุณครูเพลนะครับที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็หวังว่าคุณยายก็ฝากกันบ้านให้ทั้งครูเพลแล้วก็น้องแมจิกนะครับก็หวังว่าเราจะได้ติดตามประเด็นนี้นะครับว่าประสบความสำเร็จเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยควงามั้นยินดีค่ะครับผมครูเพลครับเรามากราบลาธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋ากันพร้อมกันนะครับครับผมค่ะคุณยายจ๋าครับกราบลาแล้วครคัุณบยายจ๋าค่ะค่ะธรรมะสวัสดรีักค่นะจ๊ะรักนะจ๊ะธรรมะสวัสดีลูกวันนี้วันพระรักนคะ่ะภาวนาส่วนตัวกันด้วยนะธรรมะสวัสดีจ้าครัคบ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับ